ครับสำหรับในเช้าของวันนี้ก็ได้รับความเมตตายิ่งจากท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมวันนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตาให้โอวาทเป็นองค์เก่าสมโภชนียกถาในเช้าของวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แก่พระมานตาจาริกาตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการประพฤติปฏิบัติในเช้าของวันนี้ก็คิดว่าได้เป็นเวลาอันเหมาะควรอันสมควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้รับฟังโอวาทจะได้รับฟังสิ่งย้ำเตือนสกิดสู่จิตสู่ใจในการประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นความเมตตาอย่างยิ่งที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตามาในโอวาทในช่วงนี้ฉะนั้นก้าวกับผมก็เป็นโอกาสสมควรขอกราบอนุญาตนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้ขึ้นสวดธรรมาสน์เพื่อได้ให้โอวาทธรรมสัมโภชนียกถาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลในโอกาสต่อไปขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพยิ่งครับนะครับได้คุกเข่าได้กราบพระอาจารย์พร้อมเพียงนะครับมากราบกราบกราบแล้วกัดต่อไปก็เจริญพรญาติโยมได้พร้อมเพียงได้กราบอาจารย์ในโอกาสต่อไปพร้อมเพียงแล้วกับ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 ทุกทุกได้บุญหลายสำหรับญาติธรรมทุกท่านนะครับได้ประนมมือขึ้นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั่งคุณก็ได้สะดวกสำหรับพี่น้องพร้อมเพียงกราบพร้อมกันกราบกราบกราบมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามา
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสลานินัสสาปัญจสิลานิยจามาดุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสลานินัสสาปัญจสิลานิยจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสลานินัสสาปัญจสิลานิยจามาหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพากะนะมะกะลังกะโลมาเสอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีติขาปะทังสัมมาติยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุรามิลยมัจฉปมาทัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสาธุอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเอสาธุอย่าเลยพระพุทธถืออาจารย์เขาก็เพิ่งเอาได้ไปถวายเขากีน้ำมันแล้วเนี่ยไปแล้วบ่เขากลุ่มเขาไหมได้ยังไปกลุ่มเขาถวายเขากีแล้วเลยครับครับอาวานะโมฟอมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัง
สุปะพยัญชนะสัมปันังโภชนังพุทธกังวะลังพุทธะปูเชมะยกพระเขายกหลักวางลงเก่าครับวางลงเก่ายกตัวนี้นะ แต่งวางขามไปทั้งบุญถือไฟกลุ่มคอใหญ่ขามไปทั้งบุญว่าบุญเนี่ยขามไปทั้งบุญจะได้ไปตะไว้ยกผ่านสายสินถืออันผ่านน้ำผ่านน้ำถือผ่านน้ำถือไว้ยืนหันนะเจ้านั่งยืนหันละยกเสียเก่าเท่าเสียหัวถวายมหาสังฆทานกุบกวนใหญ่บุญกอจีอิมานิมายังพันเตภัตตานิธัญญานิสุจิอันทังสัพปริวารานิธัมมิกานิธัมมรัฏฐานิตินังรัตนานัญจามหาภิกขุสังฆัสสยาสามเณรานัญจาศีลวันตานังอุปาสกานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนัญจามหาภิกขุสังโฆจาสามเณรา จาศีลวันโตอุปาสกาจาอิมานิภัตตานิธัญญานิสุจิอันทังสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิโตอาทินันจายาตกานังเปตานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังทีฆลตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมด้วยสามเณรและบาสกบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมข้าวเปลือกข้าวจีและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยน้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมด้วยสามเณรและบาสกบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมด้วยสามเณรและบาสกบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมข้าวเปลือกข้าวจีและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูประชาอาจารย์วงศาคณาญาติเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ตามเจ้ากรรมนะนายเวรให้ได้รับเอาผลทานนันดีที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายสิ้นกาลนานเทอญสาธุสาธุถวายข้าวเปลือกกันอาจารย์รัตนธรรมบ๊ายบายอาจารย์สำหรับญาติธรรมพนมมือโมทนาบุญน้ำกันบุญข้าวเปลือกขบขอใหญ่ข้าวจีอนุโมทนาเด้อพร้อมเพียงสาธุตั้งไว้ฮะอาจารย์ดิดับต่อไปอรัตนธรรมพร้อมกันพระมาจโลกาติปติสัมปติกาตัญจะลิอันเทวลังอายัจจทาทันติทัสสันตามาลาชากัจจติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารมาร่วมใส่บาตรทำบุญในเช้าของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมและอาตมาภาพขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธิประนมโยได้วางหมดลงพระคุณเจ้าด้วยเด้อวางมือไว้บนตักนั่งในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกมันสบายมันผ่อนคลายที่สุดยืดกายตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้
ใช้ลมยาวก่อนสัก10รอบ20รอบหรือมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรหรือใครจะใช้พุทโธพุทโธพุทโธกำกับก็ได้เช้าวันนี้เป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่27มกราคม28เนาะ28มกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันเพ็ญวันขึ้น15ค่ำเดือน3บรรยากาศเย็นๆพอสบายสบายเสียดายอยู่นิดหนึ่งที่เราประสบภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดพี่น้องเราอีกจำนวนมากเลยที่ไม่สามารถจะลงสู่วัดร่วมปฏิบัติธรรมร่วมใส่บาตรทำบุญแต่ก็ไม่ได้เสียบุญไปดอกหลายคนก็ฟังทางคลื่นวิทยุชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์คุณยายบางคนก็คงจะนั่งสมาธิฟังธรรมไปพร้อมกันจิตใจของผู้ที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ทิ้งบุญวันนี้เวลาล่วงเลยมา9:35ในลานธรรมของวัดใต้จะบอกว่าสายก็สายจะบอกว่าเช้าก็คงพอดีแต่เราทั้งหมดนี้อยู่ในอาการอันสงบเจริญสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมได้ยินโยมพ่อทายกและก็ญาติโยมทั้งหลายได้กล่าวถวายสังฆทานทั้งธัญญาหารข้าวจีข้าวใหม่เนาะพอนึกไปตามแล้วนึกถึงความงดงามความงดงามของศรัทธาของบรรพบุรุษปู่ตายายใหญ่ภาคอีสานเราก็ไม่แน่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางจะมีบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าทำไร่ทำนาได้ข้าวน้ำโภชนะอาหารแต่ก่อนนี้ยังไม่กินนะวันนี้แหละเป็นวันที่จะได้กินข้าวใหม่ถ้าจะมาจำไม่ผิดแต่เหมือนมันจำได้มันก็หลายปีมาแล้วผมเกิดในหมู่บ้านที่ไม่มีวัดใครจากบ้านที่มีวัดประมาณ3กิโลวันนี้จะเป็นวันแรกที่คุณตาเอาข้าวใหม่มาสีตอนนั้นจำไม่ได้ว่าสีหรือตำเมาแต่จำได้ว่านึ่งข้าวเหนียวใส่กับหอยขมคุณตาสั่งไว้เลยว่าอย่าพาน้องกินข้าวจนกว่าคุณตาจะกลับมาจากวัดบ้านโพนขวาวเดินเอาครับประมาณ3กิโลเชื่อนะครับยังจำได้ว่าเชื่อคุณตามาใส่บาตรมาจังหันวัดบ้านโพนขวาวแล้วเดินกลับไปถึงบ้านโนนสังผมจึงจะได้พาน้องๆกินข้าวใหม่มันก็มีนึ่งหอยขมใส่อยู่ในนั้นด้วยนั่นคือปู่ตาย่ายายบรรพบุรุษชาวบ้านเราภาคอีสานเนี่ยจะมีความเคารพนับถือต่อพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ใฝ่บุญใฝ่กุศลถือตามเหตุตามคองของบรรพบุรุษข
ของที่ตนเองทำได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานจะเป็นข้าวใหม่ผลไม้ใหม่อย่างนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายพระยังไม่ได้บูชาพระศาสนาบูชาคุณของพืชพันธัญญาหารจะไม่กินเป็นเด็ดขาดจะไม่ใช้เป็นเด็ดขาดถึงแม้ไม่ได้ร่ำรวยด้วยแก้วแหวนเงินทองแต่มันร่ำรวยด้วยความสุขร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตลูกหลานเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ตาย่ายายลูกศิษย์ลูกหาเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีระเบียบวินัยว่ายังไงก็ว่าตามกันแต่พอถึงทุกวันเนี่ยประชาธิปไตยเฟ้อสิทธิมนุษยชนจนบ้าบอมันก็เลยไม่รู้จะอยู่กันยังไงจะเป็นกันยังไงแต่พวกเราผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมมาจากที่ใกล้ที่ไกลเห็นบรรยากาศแบบนี้เป็นข้าวใหม่ก็ตามพร้อมทั้งต้องการให้มันมีความแปลกข้าวจี่นี่ก็เหมือนกันก็เป็นข้าวใหม่ข้าวเหนียวใหม่ๆนึ่งสุกแล้วข้าวจี่สมัยก่อนนะมันไม่มีอะไรหรอกข้าวเหนียวปั้นก็โรยด้วยเกลือแล้วก็ไปจี่ไฟปิ้งก็ก่อนคือปีกีจริงๆนั่นแหละแห้งๆดำๆแต่มันอร่อยมากมันหอมหอมคือต้องการให้มันมีความแปลกในอาหารถวายพระถ้าเราจะมองถึงเรื่องราวของพุทธศาสนาก็คงจะปารภไปถึงนางปุณณทาสีทาสีของอนาถบิณฑิกะที่เอาข้าวจี่ในพกผ้าถุงเนี่ยถวายให้กับพระตนเองเป็นคนยากคนจนเป็นทาสเขาอยากจะทำบุญปรารถนาบุญแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำเพราะตนเองอาศัยเขาอยู่เวลาได้รับข้าวได้รับของรางวัลที่มันเป็นสมบัติส่วนตัวอยากจะทำบุญบ้างแต่ก็ไม่มีเนื้อนาบุญเมื่อเจอเนื้อนาบุญพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรตนเองก็ไม่มีของใส่บาตรทำบุญแต่บังเอิญวันนั้นมีข้าวจี่อยู่ในชายพกไปตักน้ำเจอพระก็ถือเป็นโอกาสดีเป็นสิริมงคลก็ได้นำข้าวจี่นั้นถวายให้กับพระคุณเจ้าก็นึกในใจว่าเราเป็นคนยากคนจนอาหารแบบนี้พระท่านจะฉันให้ไหมแต่สุดท้ายพระท่านรู้วาระจิตก็ปูอาสนะลงก็นั่งฉันนางเห็นอย่างนั้นก็ดีใจปลื้มใจสุดท้ายนางก็ตายในเช้าของวันนั้นว่ากันว่าโดนงูกัดแล้วก็เสียชีวิตร่างกายแม้จะเจ็บปวดด้วยพิษของอสรพิษแต่ใจเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบเลยอาการเจ็บปวดกับเอิบอิ่มด้วยรสของปีติแห่งธรรมมีความอิ่มใจภูมิใจปลื้มใจแต่ก็เป็นนะร่างกายก็เป็นไปโดยธรรมชาติเมื่อมันได้รับพิษมากจนเกินไปมันก็ต้องแตกสลายแม้ใจไม่รับรู้ร่างกายก็ตายได้ร่างกายตายก็ตายไปนั่นคือธรรมชาติดินน้ำลมไฟประกอบกันชั่วคู่ชั่วยามหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ต้องแตกสลายร่างกายตายไปแต่จิตนี้ไม่ได้รับรู้ความเจ็บความปวดมีแต่ความปลื้มปีติกับบุญกับกุศลจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขา
เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็เป็นอันหวังเป็นเทวดามันจนถึงวันนี้แล้วพวกเราทั้งหลายล่ะพระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมก็ตามผู้มาใส่บาตรทำบุญผู้เป็นเจ้าภาพไม่รู้เจ้าภาพอะไรต่ออะไรเดินผ่านที่จะมาเข้าลานธรรมนี่สุดหูสุดตามีแต่อาหารผมเดินทางมาถึงอาตมาลงรถมาเดินเข้ามาที่ศาลาต้อนรับพระโคก็เตรียมไว้โยมเตรียมมาแล้วว่ะโอ้วัดใต้นี่เป็นวัดที่มีบุญอุดมสมบูรณ์อาหารล้นเหลือก็เลยนึกถึงว่าเมื่อถึงวัดป่าโนนกุดลมจะให้อดกันทีนี้กินเห็นมันอิ่มอยู่วัดไต่แล้วก็ไปอดอยู่วัดโน่นขุดลมเนาะกินหลายมันสิอ้วนให้มันมีที่อดที่อิ่มเป็นเรื่องธรรมดาตรงไหนอุดมสมบูรณ์เราก็ตุนเอาไว้ไปตรงที่ไม่มีเราก็ให้มันเอาส่วนที่เก็บไว้เอาไขมันเก่ามาย่อยสลาย10วันยังไงก็ไม่ตายถือเป็นโอกาสของการประพฤติปฏิบัติไปในตัวนั่นหมายความว่าพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาในบุญในกุศลเนี่ยตรงไหนที่พอจะเกิดบุญจะเกิดมากจะเกิดน้อยไม่รู้แต่ขอให้ได้ทำเริ่มจากตรงที่มีศรัทธาเหมือนญาติโยมทั้งหลายที่มาเนี่ยข้าวของปัจจัยเงินทองจะมากจะน้อยนั้นโยมไม่รู้หรอกถ้าจะรอให้รวยบางทีมันไม่มีโอกาสทำข้าวเม็ดหักผักครึ่งเส้นถ้ามันมาด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อบุญต่อกุศลหวังประโยชน์ตนทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเนี่ยเราจะไม่รอเวลาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวันเวลาของชีวิตนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเจ็บป่วยได้ตลอดเวลาล้มตายได้ตลอดเวลาชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราเกิดมาในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามเวลาสั้นๆแป๊บเดียวแล้วถ้าถามว่าเกิดมาทำไมล่ะเราเกิดมาเพื่อเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเพราะบาปเพราะบุญมันยังมีการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นไปตามนั้นมองดีๆดีๆเนี่ยถือว่าเรามีบุญมากโยมอันนี้พูดกันจริงๆเนี่ยไม่ใช่มาพูดกันคำชมให้มันไพเราะสนอหูเฉยๆมันมีบุญมากเนี่ยถึงจะอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้ยากจนข้นแค้นง่อยเปรี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดมือรีบขารีบก็เถอะแต่ถ้าจิตใจมันยังมีศรัทธาต่อบุญต่อกุศลต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ดีรู้ชั่วสติสัมปชัญญะยังทำงานเป็นปกติอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญเป็นบุคคลไม่อาภัพเพราะได้ยินเสียงนกอยู่นี่เขาก็คือคนก็คือคนเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติร่วมสายโลหิตเรามาแต่เพราะความเผลอความประมาทความไม่มีศรัทธาหรือแม้แต่มีศรัทธาแต่จิตใจมันเผลอเมื่อมีการกระทบสัมผัสระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสแล้วจิตใจเนี่ยขาดสติแล้วเผลอไปทำตามใจในสิ่งที่ต้องการสุดท้ายบาปก็พาไปสู่อบายหนักสุดก็คือนรกเบาลงมาเปรต
อสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวพิการอย่างที่ว่ามาแต่เราได้พบพระพุทธศาสนานี่คือความยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งไม่มีคำสอนใดนะไม่อยากพูดคำนี้หรอกไม่อยากพูดเลยไม่มีคำสอนใดที่สอนเรื่องสัจจะความจริงเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยเรื่องของธรรมชาติของกายของจิตจะสุขจะทุกข์จะเจริญจะเสื่อมจะดีจะร้ายไม่มีพระเจ้าที่ไหนโดนบันดาลไม่มีพรหมที่ไหนลิขิตชีวิตของเราเราปั้นเองสร้างเองแต่ถ้าผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจะสร้างชีวิตปั้นแต่งชีวิตให้เดินบนเส้นทางแห่งศีลแห่งธรรมแห่งบุญแห่งกุศลแม้จะทุกข์ยากลำบากเคียงไหนประสบทุกข์เจียนตายก็จะไม่ทิ้งธรรมโยมฟังคำนี้นะแม้จะประสบทุกข์ประสบปัญหาลำบากลำบนเจียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมคำหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้อันนี้เราก็คงเคยได้ยินเคยได้ฟังบางคนก็พูดได้ยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความถูกต้องนี่คือคนทั่วไปเนี่ยแต่บุคคลผู้เข้าใจยิ่งกว่านั้นอริยบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยอมสละทั้งอวัยวะทั้งทรัพย์ทั้งชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความถูกต้องเอาไว้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะไม่ตกต่ำต่อให้มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่ตกต่ำนี่แม้ว่าเราจะประสบทุกข์ประสบความยากลำบากก็ไม่ทิ้งคุณงามความดีความถูกต้องตามหน้าที่ของเราเมื่อหลายๆปีก่อนได้มีคำถามโง่ๆที่กับผมถามอยู่ในงานแบบนี้หรือคุยกันธรรมดาก็ถามชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดมาทำไมชีวิตจะเอาอะไรชีวิตจะได้อะไรเราก็ตอบในใจพิจารณาในใจเราชีวิตคืออะไรถ้าจะตอบให้มันไม่ต้องยุ่งยากจะตอบว่าชีวิตคือการเดินทางก็ได้ชาตินี้เราก็เดินทางเอาเดินทางแบบไหนเดินทางจากกัลละตั้งแต่เราไปอยู่ในท้องแม่จากน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงาเดินทางจากวินาทีแรกจนพ้นสัปดาห์ที่หนึ่งไปก็จะกลายเป็นน้ำล้างเนื้อเดินทางต่อไปก็จะเป็นก้อนเลือดเดินทางต่อไปสัปดาห์ที่สามเป็นก้อนเนื้อจากน้ำใสๆเป็นน้ำล้างเนื้อเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขา9เดือน10เดือนเดินทางมาไม่หยุดออกมาเป็นเด็กทารกถ้าปัจจัยยังมีต่อก็เป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยทำงานเป็นวัยผู้เฒ่าผู้แก่สุดท้ายเดินทางมาถึงตายเดินทางไปถึงตายก็ไม่จบมันยังต้องเดินทางต่อถ้ากิเลสยังมีบาปบุญยังมีชีวิตจิตวิญญาณก็ต้องเดินทางต่อเราท่านทั้งหลายจึงเดินไม่รู้ว่าไปไหนมาบ้าง
มานั่งอยู่ตรงนี้บางคนเดินทางมาจากนรกเดินทางมาจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานเดินทางจากมนุษย์สู่มนุษย์บางคนเดินทางมาจากสวรรค์บางคนเดินทางมาจากพรหมนั่งอยู่ตรงนี้นะบุคคลผู้มีความงดงามหน้าตาผิวพรรณสวดทรงอาจจะมีควันหลงของบุญอยู่มีความงดงามคำพูดคำจาน้ำจิตน้ำใจมีหิริโอตตัปปะอายชั่วครัวบาปแฝงอยู่ในห้วงสำนึกจิตใจลึกๆจะเป็นคนอายชั่วกลัวบาปมีศีลห้าค่อนข้างจะสมบูรณ์นอกจากความงามของกายแล้วความงามของใจก็มีผู้ที่เดินทางมาจากพรหมประเภทนี้จะเงียบปกติหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีจิตใจก็เยือกเย็นมีความเมตตาเป็นพื้นเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีเมื่อคนอื่นเขาประสบสิ่งดีได้ดีเจริญรุ่งเรืองยินดีกับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจอุเบกขามีจิตเป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงไม่โยกไม่คลอนส่วนใหญ่ก็ชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆ จิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติบ่อยๆเนืองๆบางทีแม้แต่เกิดในตระกูลดีตระกูลสูงหน้าตาดีผิวพรรณดีแต่ไม่อยากจะแต่งงานเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่มีด่าดื่นทั่วไปแต่อีกบางกลุ่มเนี่ยวันหนึ่งถ้าไม่ได้ทะเลาะกับใครเนี่ยโอ้ยกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีเรื่องโหดๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยอันนี้มาจากนรกเด้โยมก็ลองดูตนเองว่าเราเป็นคนยังไงในแต่ละวันเป็นคนขี้โกรธไหมเป็นคนชอบหาเรื่องไหมสีหาเหตุหรือเปล่าถ้าสีหาเหตุเนี่ยมาจากนรกแน่ๆถ้าคนเห็นของเขาทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วอยากได้ชอบแอบลักแอบขโมยจะเป็นของหลวงของสงฆ์ดีไม่ดีลักจากกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาก็เอาเว้ยจิตตายหายลักของใครไม่ได้ลักเอาของตนเองนี่แหละจากกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาว่าจะตายแท้ๆวะพวกนี้มาจากเปรตพวกที่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะทำคุณงามความดีไม่กล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนชอบแอบแอบหลบหลบซ่อนๆแต่แอบทำในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเรื่องดีนี่ไม่กล้าไม่กล้านั่นคืออสุรกายพวกที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกพ่อแม่มีบุญคุณหรือเปล่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงไม่รู้พ่อแม่มีบุญคุณอย่างไรไม่รู้ประเภทนั้นเป็นคนโง่โง่แยกผิดแยกถูกไม่ได้นั่นคือสัตว์เดรัจฉานชีวิตคือการเดินทางถ้าจะตอบว่าคำถามที่ตามมาชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเดินทางชีวิตเกิดมาทำไมผมก็ถามตนเองว่าเกิดมาทำไมส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้แต่พอเราได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมคำตอบมันก็น่าฟังขึ้น
เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเกิดมาเพื่อสร้างบุญญาบารมีแต่ผู้ไม่รู้ไม่ได้สดับรับฟังเนี่ยงงอยู่เด้บางทีก็ตอบตามความรู้สึกเกิดมาเพื่อกินเกิดมาเพื่อเด่นเพื่อดังเกิดมาเพื่อตายบางคนก็ตอบแบบนี้เกิดมาเฉยๆเนี่ยแหละแต่ไม่ให้ชีวิตมันเป็นหมันไม่ให้เสียประโยชน์เราบอกว่าเกิดมาเพื่อเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเกิดมาเพื่อยกจิตยกใจให้สูงขึ้นขัดเกลาจิตใจให้สะอาดขึ้นจนถึงความเป็นพระอริยเจ้าดับภพดับชาติเหมือนญาติโยมทั้งหลายแม้ผู้ไม่ได้บวชไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวไม่ได้โกนหัวมานั่งบวชชีบวชพระขาวอยู่นี่แต่ว่าก็เพียรประพฤติปฏิบัติคนบางคนเนี่ยยังโอกาสไม่ให้สุขภาพไม่เอื้อภารกิจยังมากแต่ว่าปล่อยเป็นวางเป็นไม่หาเรื่องให้ตนเองเดือดร้อนมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเพียรเจริญสติเพียรปล่อยเพียรวางมีอะไรมากระทบก็ช่างเถอะไม่เป็นไรธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นงามงามคำพูดคำจาก็งามคำพูดคำจาที่งามงามมันมาจากใจที่งามงามเนี่ยฉันจึงอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมเนี่ยอ่านใจตนเองให้ได้ให้เห็นใจตนเองให้ได้มันกระเพื่อมแต่ละครั้งมันขยับแต่ละครั้งให้เรารู้จะได้ประเมินตนเองถูกว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรสงสารตนเองบ้างนะสงสารตนเองบ้างอย่าทำให้ตนเองเดือดร้อนนักบางคนหาเรื่องให้ตนเองเดือดร้อนอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับคนนั้นเดี๋ยวก็ทะเลาะกับคนนี้ใจมันทรมานเต็มทีแล้วกิเลสนี่มันแรงมันไม่ใช่เรานะแต่ถ้าจิตเราขาดสติปั๊บกิเลสมันจะยุให้เราพูดเราคิดเราทำเป็นเหตุให้ตนเองเดือดร้อนมันกับสุมไฟเผาใจตนเองอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราตั้งสติให้มันดีๆอย่างเรามาใส่บาตรมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเนี่ยลองไปทบทวนดูเถอะอยากให้ทำจริงๆนะ2วันที่แล้วกลับจากที่นี่ก็ไปบ่นอยู่ที่วัดเขี้ยวเข็นกับพระกับแม่ขาวแม่ชีที่วัดก็พยายามพูดเรื่องนี้พยายามให้ดูตนเองให้มันเห็นว่าเรามันเป็นอย่างไรเวลามันยิ่งน้อยเราแก่ไปเรื่อยๆใกล้จะหมดเวลาอยู่ในโลกอันสิวิไลใกล้จะหมดเวลาที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วนะมัวมาโกรธกันมันได้อะไรโยมลองนึกดูชีวิตมันก็ยิ่งเหลือน้อยไม่รู้ว่าจะมีเวลาเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลอยู่อีกกี่วันกี่เวลามัวมาโลภจะได้ของคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมอยู่นี่มันเสียเวลาหรือเปล่ามาโกรธมาแค้นมาอาฆาตกันอยู่นี่มันเสียเวลาหรือเปล่ามันโง่หรือมันฉลาดกันแน่มามัวอิจฉาริษยากันอยู่นี่มันเป็นคุณหรือเป็นโทษโยมนึกดีๆแล้วตอบได้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเราอยากให้ชีวิตมันมีประโยชน์อยากได้ประโยชน์จากชีวิตก็ลองนึกดูว่าความโกรธนี่มันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
ชีวิตเราเป็นอยู่นี้มันก็มีสุขกับทุกข์มีบวกกับลบมีได้มีเสียมีดีมีชั่วมีขึ้นมีลงถ้าจะจากโลกนี้ไปมันก็เอาสุขติอบายภูมิสุขติก็มีสวรรค์มีมนุษย์มีพรหมมีมนุษย์มีเทวดามีพรหมนี่คือฝ่ายสุขติฝ่ายอบายก็มีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกส่วนว่าเราจะไปไหนจะไปทางสูงหรือไปทางต่ำอบายหรือสุขติไม่มีพระเจ้าไม่มีพระพรหมที่ไหนแต่เราพอจะเดาตนเองออกได้ว่าอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างไรจากโลกนี้จะไปทางไหนเนี่ยก็ดูพฤติกรรมจิตใจเราโอนเอียงไปทางไหนในแต่ละวันแต่ละเวลาถ้าเราเป็นคนมักโกรธนอกจากมันเผาผลาญในปัจจุบันนะในขณะที่คิดโกรธคิดอาฆาตคิดจองเวรเครียดแค้นอยู่เนี่ยมันเผาหล่นมันไหม้แค่ไหนร่มร้อนเป็นทุกข์ในขณะที่โลภอยากได้ของคนอื่นมันก็ร่มร้อนเป็นทุกข์ในขณะที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งได้สิ่งมีสิ่งเป็นเนี่ยมันก็เผาผลาญเป็นทุกข์เหมือนกันถ้ามันมีความโลภความโกรธความหลงเผาผลาญให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันก็จงรู้ได้เลยว่าต่อไปข้างหน้าเมื่อสิ้นลมหายใจมันก็มีอบายภูมิเป็นที่ไปแน่ๆไม่เคยมีคุณมีประโยชน์กับใครมีแต่โทษอย่างเดียวแต่ทำไมคนชอบโกรธผมก็เป็นนะชอบโกรธชอบหลงความโลภอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็รู้ได้เลยว่าเราไปไหนไม่รอดต้องเวียนไปสู่อบายภูมิแน่ๆสร้างเอาเองทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าใจเรามันมีความเมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นคนอื่นมีความทุกข์แล้วมันรู้สึกว่าทนไม่ไหวเหมือนโยมมาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ไส้กรอกเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้คือทานเส้นทางไปสู่เทวดาเส้นทางไปสู่เทวดาไปสู่สุคติไปสู่มนุษย์ถ้ายิ่งสงบจิตสงบใจด้วยเจริญภาวนาด้วยก็ปูทางไปถึงพรหมถึงพระอริยเจ้าได้ทานศีลภาวนาหรือความเสียสละที่ญาติโยมทำกันอยู่นี่ฟังเทศฟังธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนค้นคว้าในกิจที่ชอบทำคุณงามความดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพพระสงฆ์องค์เนนเคารพกติกาของบ้านเมืองเป็นเส้นทางไปสู่สุคติมีสวรรค์มีพรหมชีวิตคือการเดินทางชีวิตเกิดมาทำไมชีวิตจะเอาอะไรคำถามที่สามชีวิตจะเอาอะไรก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นสิ่งที่ตนเองชอบสิ่งที่ตนเองปรารถนาแต่ถ้ามันเป็นสมบัติของโลกก็จะได้มาเชยชมมาครอบครองชั่วอายุชั่วอายุไขที่เรามีจะเป็นที่ดินที่ดอนที่ไร่ที่นาเรือนชานบ้านช่องรถราม้าช้างแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาก็ได้มาเชยชมมาครอบครองมาใช้ประโยชน์ทรัพย์สินสมบัติเนี่ยมันไม่ได้เสียหายใช้เป็นก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งโลกนี้โลกหน้าเหมือนโยมนำข้าวของมาใส่บาตรมาทำบุญเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งวันนี้วันหน้าโลกนี้โลกหน้านี่ถ้าใช้เป็นใช้ถูกถ้าใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นล่ะก็ก่อทุกข์ก่อโทษก่อในปัจจุบันนี้ก็ได้มีเงินง่าห้าเงินสิบเงินร้อยเงินพันไปซื้อเหล้ามากินซื้อยาบ้ามาสูบมันก็เงินโยมเป็นสิทธิของโยม
แต่มันเกิดอะไรล่ะสุขภาพเสียชื่อเสียงหมดความไว้วางใจหมดความน่าเชื่อถือบางทีเกิดอุบัติเหตุโดนใส่ร้ายครอบครัวแตกแล้วแตกร้าวแตกแยกสามัคคีมีปัญหาถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยก็เป็นสิทธิของโยมไปเล่นการพนันเข้าบ่อนมันเกิดอะไรทีนี้ลูกหลานก็แตกกระสานซ่านเซนกลับกลายเป็นครอบครัวที่ยากจนมีปัญหาเป็นภาระของสังคมตามมาจะมีเป็นกี่แสนกี่ล้านก็แล้วแต่ถ้าใช้ไม่เป็นแล้วจะเป็นอย่างนั้นยศก็เหมือนกันอำนาจก็เหมือนกันที่ได้ที่มีแล้วแต่ถ้าผู้คนมีศีลมีธรรมมีทรัพย์เหล่านั้นมีสิ่งที่โลกต้องการปรารถนาตั้งแต่ข้าวของเงินทองชื่อเสียงอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์บริวารต่างๆถ้าเป็นคนดีก็จะนำสิ่งเหล่านั้นไปสร้างประโยชน์กับโลกกับสังคมประเทศชาติพระศาสนาเป็นที่พึ่งให้กับตนเองโลกนี้โลกหน้าแต่ถ้าไม่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิก็จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นต่อโลกต่อสังคมยังเป็นโทษถึงโลกหน้าต่อไปด้วยจึงถามว่าชีวิตจะเอาอะไรสุดท้ายชีวิตจะได้อะไรทำอันใดก็ได้อันนั้นหว่านพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระศาสนาทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านสร้างบุญวันนี้วันพระวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3เราทำใจงดงามตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นวันนี้วันพระเราได้เย็นพระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อสมภพได้เทศประจำวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันทิพย์เท้าจตุโลกบาลลงมาตรวจดูโลกเองดูผู้ดูคนว่าลูกยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ไหมลูกศิษย์ยังเคารพครูบาอาจารย์อยู่ไหมผู้คนยังมีศรัทธาลงวัดลงวาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่หรือไม่เห็นอย่างไรก็จะบันทึกเช่นนั้นแล้วก็พาไปประชุมที่นู่นไปกราบพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีแล้วก็ประชุมกันบนเทวสภานำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าสู่กันฟังอันนั้นคือเรื่องราวในพระไตรปิฎกเราผู้มีศรัทธามีความเชื่ออย่างนั้นก็ทำจิตใจงดงามตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังสมควรแล้วจึงขยับตัวลุกขึ้นล้างหน้าแปรงฟันหุงข้าวต้มแกงเตรียมลงมาวัดจีข้าวจีเตรียมลงมาวัดทุกวัดทุกหมู่บ้านเกือบจะทำกิจกรรมเหมือนกันวันนี้ผู้มีสติผู้มีปัญญามีศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะเกิดมาเอาบุญสร้างบุญเพื่อจะได้บุญตื่นมาก็จิตใจงดงามตั้งแต่เช้าบางคนไม่ไปไหนนะอยู่วัดอยู่ว่าบางคนในผ้าขาวแม่ชีบางคนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาบางรูปวันนี้ไม่ฉันไม่ทานทำใจให้สะอาดงดอาหารงดพูดงดจาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นพิเศษถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหรือบางรูปบางคนบางท่านก็ปกติใช้ชีวิตปกติแต่พิเศษพยายามประคองรักษาจิตไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านให้อยู่กับการภาวนาให้มากจะดื่มจะฉันก็ปกติแต่มีสติรู้อยู่นี่แล้วได้อะไรทีนี้สร้างเหตุของบุญสิ่งที่ได้ก็คือบุญสร้างเหตุของความสงบสิ่งที่ได้ก็คือความสงบ
ฝึกละฝึกวางสิ่งที่ได้ก็คือความเบาสบายของจิตละความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวเป็นตนยิ่งละยิ่งได้เนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นก็ได้ความเบาสบายอัตตาตัวตนถูกขัดถูกเกลาไปได้มากฉะนั้นพระคุณเจ้าวันนี้วันพระเมื่อวานวันโกนเราปร้องไปหมดผมก็ทิ้งคิ้วก็ทิ้งลึกๆเข้าไปจะทิ้งอะไรอีกบ้างในใจเราความเป็นคนขี้โลภความเป็นคนขี้โกรธความเป็นคนถือเนื้อถือตัวความเป็นคนว่ายากสอนยากความเป็นผู้ที่ไม่มีระเบียบวินัยลองทิ้งไปบ้างให้มันเกิดความเบาความสบายเพิ่มเติมความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเลื่อมใสในสิกขาบทวินัยเคารพเลื่อมใสในหมู่พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติของเราด้วยกันเองเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความแช่มชื่นความรู้สึกเบิดบานความรู้สึกเป็นสุขที่ชีวิตเราเกิดมาชาตินี้ได้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งพุทธธรรมอยู่ท่ามกลางเหล่าพุทธบริษัทผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในบุญในกุศลในคุณงามความดีผมเชื่ออยู่ว่าอยู่ตรงนี้พระคุณเจ้าก็ไม่น้อยญาติโยมก็ไม่น้อยทั้งอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวแม่ชีหวังให้ใจเราสะอาดกว่านี้หวังมรรคหวังผลเชื่อว่าไม่น้อยหวังมรรคหวังผลหวังหลุดพ้นหวังปิดประตูอบายไม่น้อยถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มาทำอย่างนี้เด็ดขาดนั่นแสดงว่าเราเข้าใจแล้วว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดมาทำไมชีวิตจะเอาอะไรชีวิตจะได้อะไรเห็นโทษเห็นภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดพอสมควรแล้วเห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนทุกข์เห็นคนลำบากเห็นคนทรมานแม้บางคนเขาร่ำรวยแต่เราก็เห็นแววของความทุกข์ที่มันออกมาจากคำพูดออกมาจากการกระทำกิริยาท่าทางแม้แต่ตัวเราเองโอปนยโกหรือน้อมเข้ามาพระคุณเจ้าเราไม่ต้องไปเนื้อหุงข้าวต้มแกงไม่ต้องไปแสวงหาอาหารไม่ต้องรับผิดชอบกับใครไม่ต้องไปเอาลูกเลี้ยงลูกไว้ไปเอาลูกเอาหลานแต่เราก็มันลำบากเพียงแค่เราคนเดียวก็ลำบากแล้วทุกข์แล้วอันนี้แค่ทุกข์กายทุกข์เพราะจิตใจมันกระสับกระส่ายจิตใจที่ไม่มั่นคงกิเลสมาหลอกมาหลอนมาลากมาจูงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวยินดียินร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวขุ่นเคืองนี่เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปทานขึ้นมามันทุกข์เห็นตรงนี้บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆความทุกข์ที่ถูกกำหนดรู้เป็นปากประตูแห่งพระนิพพานเห็นไหมความทุกข์ความลำบากทางกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ทุกกายก็ตามทุกใจก็ตามส่วนทุกข์ทางใจเนี่ยจะทำให้เรารู้เรื่องส่วนความทุกข์ทางกายความลำบากทางกายก็จะนำพาไปสู่ความรู้เรื่องเหมือนกันมันทุกข์มันลำบากแค่ไหนเหมือนพระอาจารย์จารันพาเราเดินเท้าแตกเย็บแล้วเย็บอีกบ่งแล้วบ่งอีกเนี่ยแต่ว่าหิวอดนี่ไม่ได้พูดถึงมันเยอะแต่ความลำบากจากการใช้ชีวิตแม้แต่ญาติโยมทำการทำงานหรือเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติอดนอนผ่อนอาหารหนักๆเพียรหนักๆเนี่ยความทุกข์มันไม่ใช่ปัญหาที่ความทุกข์ความลำบากจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์จะหาทางออกจากทุกข์
ผมจึงนึกได้เมื่อหลายปีก่อนความทุกข์ไม่เคยทำร้ายใครความสะดวกสบายต่างหากที่มันทำลายคนให้เกิดความเห็นแก่ตัวมันติดสุขติดสุขก็เห็นแก่ตัวไม่อยากจะทุกข์อีกแล้วแต่ถ้าความทุกข์ที่มันเกิดพิจารณาดีๆมันจะหาทางออกอย่างเราโดนกักขังอะไรก็แล้วแต่มันจะหาทางออกถ้าเรากำหนดรู้ทุกข์อย่างนั้นมันจะหาทางออกจากทุกข์แต่ความสุขความสบายต่างหากที่จะทำให้คนมืดคนบอดหลงจมอยู่กับความมืดกับความสุขนั้นความสบายนั้นฉะนั้นพระคุณเจ้าเด้อญาติโยมพิจารณาบ่อยๆเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตพิจารณาเนืองเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์กระหายเป็นทุกข์ง่วงเป็นทุกข์ปวดหนักปวดเบาเป็นทุกข์เวลารักมันทุกข์ก็เห็นตรงนี้ด้วยเด้เวลาโกรธเป็นทุกข์เวลาหลงเป็นทุกข์เวลาอิจฉาคนเป็นทุกข์เวลาน้อยใจคนเป็นทุกข์เวลาดูถูกคนเป็นทุกข์เวลาที่โดนยั่วย้อมเมาจริงๆเนี่ยอยากร้องเพลงขึ้นมามันทุกข์จนทนไม่ได้ถึงร้องออกมาเนี่ยดูดีๆเด้กบมันร้องอบๆเนี่ยไม่ใช่มันสนุกเด้มันทุกข์เด้ฝนตกอึ้งอ่างอึ้งอ่างมันทุกข์เด้อารมณ์ทางเพศมันกดทับบังคับทนไม่ไหวจึงต้องร้องออกมาครวญเพลงออกมาก็เหมือนกันมันทุกข์แต่เราว่ามันมีความสุขจริงๆไม่ใช่ส่วนลึกความจริงของมันคือทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับฉะนั้นพระคุณเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้พระขาวแม่ชีมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นอกจากเราจะมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็จงพยายามให้เห็นอารมณ์ของตนเองเห็นจิตของตนเองเห็นกิเลสของตนเองหาทางที่จะดับมันจะได้ไม่ได้ก็ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วชาวบ้านญาติโยมขออนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าภาพหลักเจ้าภาพร่วมกองทานต่างๆญาติโยมที่มาใส่บาตรทำบุญวันนี้เพราะโยมเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาส่วนหนึ่งต้องการบุญต้องการกุศลนำข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัยสี่มาบำรุงพระศาสนานอกจากเป็นบุญให้กับตนเองแล้วโยมยังนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ตาย่ายายบรรพบุรุษผู้มีพระคุณไล่ไปถึงปวงเหล่าเทพเทวดาลูกหลานญาติพี่น้องญาติสายเลือดญาติทางธรรมกัลยาณมิตรทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วตมาเชื่อว่าโยมตั้งใจจะอุทิศบุญกุศลให้ท่านเหล่านั้นก็มาอาศัยหมู่สงฆ์จำนวนมากๆจะเป็นปุถุชนหรืออริยะเราไม่ทราบแต่เราถวายหมู่สงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมทั้งข้าวเปลือกข้าวใหม่ทั้งข้าวจี่ทั้งอาหารหวานขาวแก้วแหวนเงินทองดอกไม้ธูปเทียนเกิดมาจากศรัทธาเกิดมาจากความรู้สึกที่ดีที่งามวันนี้อาตมาขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้ทำนี้จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยส่งไปถึงญาติพี่น้องเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ลำบากลำบนผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนั้นได้รับข่าวจากทางพนมศักดิ์ว่าเสมียนเกิดอุบัติเหตุรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุบลก็ให้เราได้น้อมจิตน้อมใจน้อมบุญส่งไป
ให้เจ้ากรรมนายเวรของนางสมศรีเฟื่องบุญที่เจ็บป่วยแล้วผู้เจ็บป่วยทั้งหลายที่ใกล้ที่ไกลรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าหากเกิดจากบาปกรรมเจ้ากรรมนายเวรพอรับรู้รับทราบก็จงมารับเอาบุญนี้แล้วก็ให้อโหสิกรรมเสียเผื่อคนเจ็บคนไข้คนป่วยเหล่านั้นจะได้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาดูแลครอบครัวเป็นคนดีของโลกของสังคมสืบต่อไปนอกจากนั้นก็ส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตาย่ายายบุคคลเป็นที่รักของเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามหากท่านเหล่านั้นมีทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอาทุยะตังกราบขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ราวีจารุธรรมโมกับที่ได้เสละเวลามาให้ธรรมะให้ข้อคิดให้กำลังใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมประพฤติร่วมปฏิบัติทั้งบรรพชิตกับเรื่องหัดพร้อมทั้งญาติโยมที่มาร่วมทำบุญถ้ากับผมก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนขอให้บุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำขอให้พระอาจารย์จงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสของศิษยานุศิษย์ตราบนานเท่านานด้วยเทอญอนุโมทนากับทางเจ้าภาพอัตหารวันนี้ก็มีท่านพระครูวิจิตรสุคันธาภิรมย์พร้อมคณะสงฆ์วัดป่าเวรุวันพระครูปิยภัทรธรรมเจ้าคณะตำบลส้มป่อยวัดโนนศิลป์คุณสมใจสำริดนานเจใจไก่สดราศีสไลร้านนิยมเฟอร์นิเจอร์ราศีสไลและก็คณะคุณแม่ชีด็อกเตอร์ทัศพรวชิรบำเพ็ญนางสาวพิมพ์นัทพิราภาหาคุณวณีกมลนันทเสนคุณณรงค์นิยมและพวกแล้วก็ญาติธรรมธนาคารไทยพาณิชย์นะรวมเป็นเจ้าภาพทหารในวันนี้แล้วก็ตีเล็กไส้กรอกราศีสไลคุณพ่อทวีคุณแม่ลุนกกสีลุงอรุณไอศครีมแล้วก็คณะลูกหลานของคุณพ่อสุชาติคุณแม่ยุภาท่าโพแล้วก็พระยงยุทธธนปัญโญอุทิศให้แก่คุณพ่อสุพันปรีพ่องตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรในกตกรวัฒนากับญาติโยมทุกคนที่มีชื่อไม่มีชื่อก็ตามที่ได้เสียสละเวลาจตุปัจจัยมาร่วมบุญก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอให้บุญกุศลคุณงามความดีที่คณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาขออาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพจงมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมในครั้งนี้ก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญไปกันตั้งใจรับพรเนาะอาจารย์รับพรตั้งใจกวดน้ำเด้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะรโสยะถามณิโชติรโสยะถาเมติโยงเอวันจันตุสัมภารโควินันสัตตุมันเทมภวัตวันตารายโย
นจังวุนทาปัจจายิโนจันตารุณธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลายุโทภาลัตโทธิรังวันนโทปฏิภานโทสุขัสสะทาทามิทามิสุขังโสอธิคายันติงายุงทานตาวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภานโทธิคายุยันสว่างหุนติยันทายันทุกปปัญจติติอวตุสัมภมังคะลังรังคันตุสัมปเทวันตาสัมภังปุณฑาโนภังเวนัสธาสุนทีภวันตุเตมภวันตุสัมภมังคะลังรังคันตุสัมปเทวันตาสัมปธัมมาสุนทีภวันตุเตมภวตุสัมภมังคะลังลังคันตุสัมปเทวันตาสัมภสังฆานุภาเวนัสธาสุนทีภวันตุเตนะได้ลิกาพระพร้อมกันเนาะเดี๋ยวประกาศประชาพันธ์จากน้อยหนึ่งรถโตโยต้า8926ยะโสธรเด้อประกาศพระแล้วช่วยไปขยับรถให้หน่อย8926ยะโสธรเพราะวางทางบินธบาตนะกราบพระพร้อมกันความเพียรกราบพร้อมกันกราบ